วัสดีครับโอเคชื่ออะไรชื่ออาครับอาอายุเท่าไหร่อายุ29ครับ29อาทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับช่วยที่บ้านธุรกิจส่วนตัวไหนอามีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมมีเรื่องคาใจอยากจะขอคำปรึกษาจากน้าหน่อยครับอ่ะไหนลองมาว่าไปดูสิพอดีผมมีแฟนครับคบกันมา5ปีแล้วก็แต่งงานกันครับแต่งงานกันจะเข้าปีที่6แล้วแต่งงานกันมาได้4ปีก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้มีปัญหาที่ทำให้เราทะเลาะกันแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ตัดบทบอกเลิกผมตัดกลุ่มทิ้งไปเลยทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะคือปัญหาที่ว่าแฟนผมเนี่ยแต่ก่อนเขาทำงานบริษัทนึงแล้วเขาก็เหมือนลาออกแล้วก็แต่งงานมาอยู่กับผมเพื่อมาช่วยธุรกิจที่บ้านผมก็คือมาอยู่กับผมทีนี้พอแต่งงานมาเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขามีน้องชายที่รู้จักกันที่ทำงานสนิทกันมาตอนที่ทำงานนะครับพอแต่งงานกันมาเสร็จปุ๊บเหมือนแฟนผมเขาสนิทกับน้องชายคนเนี้ยมากเกินหน้าเกินตาอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมมาหึงแล้วผมก็ไม่ค่อยพอใจก็เริ่มมีทะเลาะปะเปียงกันขึ้นมาเรื่อยๆพยายามปรับแก้แล้วเขาก็ไม่เลิกไล่5ปีที่ผ่านมามึงไม่ได้รู้จักไอ้ผู้ชายคนนี้หรอกเหรอไม่รู้จักครับอ๋อไอ้การตัดสินใจที่มึงคบกันมา5ปีแล้วแต่งงานกันนี่ก็คือเป็นการตัดสินใจที่ดีจากทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมพร้อมอยากมีชีวิตอยู่ด้วยกันพอแต่งมาปีนึงปุ๊บไอ้ประเด็นไอ้น้องชายที่สนิทจากออฟฟิศเก่าของเมียเนี่ยมีปัญหาทันทีเหมือนเขาเห็นว่าแฟนผมเนี่ยแต่งงานมาอยู่นี่ไม่มีเพื่อนเหงาก็โทรคุยกันทุกวันเช้ากลางวันโอเคโอเคกลางคืนก็คุยซึ่งมึงรู้สึกไม่โอเคถูกครับแล้วแฟนมึงก็คุยแต่กับไอ้น้องชายนี่เขาก็ไม่รู้หรอว่ามันก็มีระดับความสมควรผมไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนผมคิดยังไงกลางคืนก็คุยเงี้ยนอนอยู่ข้างเตียงนี่ก็คุยอะไรเงี้ยเหรอเดินออกไปคุยเงี้ยเหรอนอนอยู่ข้างผมก็คุยโทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกับน้องคนนี้เขาคุยอะไรกันอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันคุยกันยัน 4-5 ทุ่มอ่ะมึงนอนอยู่เขาวิดีโอคอลคุยกันเหรอเขาแล้วไม่เห็นหน้ามึงเหรอก็เขาก็หันโทรศัพท์หาหน้าเขาแล้วเขานอนอยู่แล้วก็พูดอะไรกันมึงไม่ได้ยินบทสนทนาเลยเหรอบางทีก็คุยนะบางทีก็ไม่คุยแบบแค่เห็นหน้ากันเฉยๆประมาณเอ้อประหลาดเว้ยแล้วยังไงต่อซึ่งผมรู้ว่ารู้สึกเหมือนว่าผมไม่มีเวลาส่วนตัวกับเขาเลยอะไรประมาณนี้ครับเออประหลาดดีมันก็เลยทำให้ผมอ่ะเหมือนเริ่มไม่ชอบหน้าน้องคนนี้พอได้ยินชื่อน้องคนนี้ผมก็จะอารมณ์เสียใส่แฟนครับซึ่งในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่คบกันเนี่ยผมไม่เคยได้เจอหน้าได้ยินชื่อเลยพอแต่งปุ๊บไอ้นี่โผล่เข้าเฟรมมาเลยถูกครับแปลกจังแล้วยังไงต่อก็เลยแตกหักใช่ไหมทะเลาะกันก็เริ่มทะเลาะกันทีนี้ก็ทะเลาะกันเองก็พยายามคุยเปิดใจคุยเขาก็พยายามบอกว่ามันน้องแต่คือพฤติกรรมของเขาที่ทำมันทำให้ผมคิดไม่ได้เลยว่ามันเป็นน้องไอ้น้องคนนี้คือจะอยู่ในเซฟโซนของแฟนผมตลอดอะไรอย่างนี้เลยเวลาไปเที่ยวกันคือเขาก็ไปเที่ยวกับน้องคนนี้ต่างหากไม่ได้ไปในทริปที่มึงไปมึงไปด้วยแล้วมึงไม่ได้เจอมันเหรอไม่ได้เจอมันเหรอก็เจอแต่คือพอผมออกอาการไม่พอใจเขาก็เหมือนไม่เขาก็รู้นะว่าผมไม่พอใจแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาโทรคุยกันทุกวันไม่ใช่ไหมเวลามึงกินข้าวกันเงี้ยไอ้น้องคนนี้ก็ไปร้านเดียวกับมึงใช่ไหมถูกครับแล้วมึงเคยคุยกับมันไหมผมเคยอยากจะถามจ่าจักสักทีเหมือนกันแต่ผมก็เกรงใจแฟนนี่ครับอ๋อมึงก็เลยกินข้าวกันแล้วก็ยังไงเมียมึงนั่งกลางมึงนั่งอีกฝั่งไอ้น้องคนนี้นั่งอีกฝั่งเหรอถูกแล้วยังไงแล้วเขาคุยอะไรกันบทสนทนาคุยอะไรกันคือเขาก็คุยเฟรนลี่กันปกติอยู่แล้วครับเหรอแล้วพอกินเสร็จแยกย้ายยังไงแฟนมึงก็ต้องไปรถไอ้นี่คืออย่างงี้ครับแฟนผมจะมีรถคันนึงผมก็มีรถคันนึงซึ่งเวลาสมมติจะไปออกทริปหลายคนเนี่ยเขาก็จะให้น้องคนนี้ขับรถเขาไปแล้วเขาก็นั่งไปกับน้องต้องนั่งไปกับน้องแล้วไม่แฟนมึงไม่นั่งไปกับมึงอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคาใจแล้วก็อยากถามแล้วยังไงต่อวะเหตุการณ์มันดำเนินไปถึงไหนแล้วอย่างเช่นสมมติว่าสมมติไปเที่ยวด้วยกันเข้าที่พักผมด้วยความแต่งงานกันมาใหม่ๆก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวอยากจะนอนด้วยกันแบบเป็นห้องเดียวกันห้องรีสอร์ทอะไรเงี้ยแฟนผมก็ต้องไปเรียกไอ้น้องคนนี้มานอนในห้องด้วย What the fuck จริงเหรอวะเฮ้ยแต่นอนจริงครับเรื่องจริงเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเว้ยในห้องนี่คือแบบครับแล้วเป็นห้องแบบห้องเดียวเตียงเดียวเนี่ยเหรอใช่ห้องเดียวเตียงเดียวแล้วคือตัวเขาเนี่ยยอมไปนอนโซฟาแล้วให้ผมนอนบนเตียงกับน้องผู้หญิงนอนโซฟาใช่แล้วมึงก็นอนไก่น้องนี่ใช่ What the fuck มึงก็เออแฟนมึงว่ายังไงอะน้องแฟนผมเนี่ยคนเนี้ยมันจะไปนอนกับพี่ชายอีกคนก็ได้เออมันอายุเนี่ยใช่มันอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้29น้องก็น่าจะถอยลงไปประมาณ2ปี3ปีครับก็25 26อะไรอย่างงี้แล้วยังไงต่อไอ้น้องคนเนี้ยมันก็มีแฟนนะครับแต่ก็เหมือนเขาก็ระหองระแหงทะเลาะกันเสร็จแล้วเขาอกหักมาเขาก็เลยมาหาแฟนผมที่แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันกับผมครับไอ้เหี้ยนี่ประหลาดมากนี่ประหลาดมากใช่ผมถึงอยากมีคาใจก็เคยอยากจะลองโทรปรึกษานะดูว่ามันมีจริงๆหรอแบบเนี้ย
ล้วปัจจุบันนี่คือยังไงครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือผมทนไม่ไหวเรื่องที่เขาคุยโทรศัพท์กับน้องเยอะอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจแบบว่าบอกพ่อกับแม่ผมดูทีนี้พอเขารู้ว่าพ่อกับแม่ผมรู้เขาก็เลือกตัดผมทิ้งเลยคือเลิกกลุ่มเลยแล้วก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วสรุปก็คือพอมึงบอกพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาพูดกับเขาเลยเลิกกับมึงเลยเอาเว้ยแล้วยังไงตอนนี้ล่าสุดก็คือเลิกกันเหรอตอนนี้ก็คือเลิกกันครับแล้วก็เหมือนเขาก็บล็อกทุกช่องทางผมไปเลยแล้วก็แบบต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณนี้ไปเลยก็คือก็เลิกกันก็เลิกกันง่ายๆบล็อกกันไม่ติดต่อกันมึงรู้สึกยังไงอะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมงงว่าทำไมเขาเลือกที่จะเก็บน้องคนนั้นไว้แต่ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทิ้งผมเอาอย่างนี้กูยอมรับว่าเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่อง what the fuck มากถ้าเมียมึงกับไอ้ what the fuck นี้ไม่มีอะไรกันนะก็ประหลาดเพราะมันเป็นเรื่องของกาลเทศะมันเป็นเรื่องของการจัดการนะมันคือแบบไอ้เหี้ยผัวเมียมึงบุคคลที่สามมานอนเป็นสักขีพยานได้ยังไงแล้วมึงคุยเหี้ยอะไรกันทุกวันตลอดเวลาทำไมดูขาดไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้ไม่ต้องเป็นต่างเพศก็ได้ต่อให้เป็นเพื่อนเพศเดียวกันก็เหอะมันเกินไปแต่ถ้ามีอะไรกันเป็นกิ๊กกันแอบอะไรกันก็ถือว่าอุกอาจมากอย่างน้อยไอ้เรื่องการมีกิ๊กกันมีชู้กันนอกใจเป็นเรื่องลับไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เลยไม่รู้ว่าจะสรุปว่ามันมีรูปแบบยังไงแน่เพราะนั้นกูไม่ตัดสินเพราะกูไม่ได้คุยกับเมียมึงกูไม่รู้จักไอ้วัดเดฟังกูฟังจากมึงล้วนๆแล้วพบว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากและไม่แปลกใจที่สุดท้ายมึงจะไปกันไม่รอดครับเพราะว่าเชี่ยกาลเทศะมันไม่ได้จริงๆอ่ะครับอย่างน้อยตอนเนี้ยมันจบไปละในความเห็นของพี่ก็ได้แต่รู้สึกโล่งใจว่าอย่างน้อยมันจบไปแล้วครับกูก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มึงตั้งคำถามเมื่อกี้กูถามว่ามึงอยากจะถามอะไรมึงถามว่าทำไมเมียมึงถึงเลือกไอ้วัดเดอะฟักไม่เลือกมึงหลายครั้งที่พี่ได้มีโอกาสคุยกับน้องพี่บอกเสมอนะครับว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบเพราะถ้าตั้งคำถามผิดคำตอบจะเพี้ยนหมดคำถามที่มึงควรจะตั้งคือมึงได้อะไรจากเรื่องนี้ประสบการณ์ดีร้ายมึงได้อะไรจากมันบ้างเพื่อที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจำไว้นะมนุษย์เรามีชีวิตต่อไปด้วยวิธีการที่เรามีชีวิตที่ผ่านมาเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรขึ้นอยู่กับเราอยู่มาอย่างไรจากวันนี้มึงอายุ29เดี๋ยวมึงคงต้องเริ่มต้นมีชีวิตคู่ใหม่ๆอย่างน้อยๆทุกความรักทุกความสัมพันธ์ที่จบลงเนี่ยมึงก็ต้องพยายามสรุปแล้วบอกว่ากูได้อะไรจากเรื่องนี้ทั้งดีและร้ายอ่ะแต่พี่ก็แค่มีความรู้สึกว่ากับเหตุการณ์ที่มันวัดเดอะฟักขนาดเนี้ยมึงควรจะต้องหาบทเรียนกับมันอ่ะเพื่ออย่างน้อยเราจะได้ไปต่อแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่ามันก็แค่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผ่านไปแล้วครับนะเพราะนั้นโชคดีที่มึงโทรติดและสวัสดีปีใหม่นะมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ